พื้นที่บ้านเกาะผ้าจังหวัดพังงาเป็นส่วนหนึ่งของเกาะคอเขานะคะเป็นชุมชนเล็กๆแต่ว่าได้กลายเป็นพื้นที่สำคัญเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ได้จัดการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนได้เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชนชาวเลแถบอันดามันค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะเกาะผ้าเป็นเกาะเล็กๆในตำบลเกาะเขาห่างจากชายฝั่งทับตะวันประมาณ10กิโลเมตรบรรยากาศที่เงียบสงบและธรรมชาติที่สมบูรณ์เหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างเช่นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พวกเขาเดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อมาท่องเที่ยวและเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเลมอกแลนทับตะวันในจังหวัดพังงาจุดของการแกะอ้อยนางรมซอกซัดจากโคทินเป็นหนึ่งในการได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวเลในการสังเกตพวกเขาสังเกตและรู้ว่าห้อยอยู่ตรงจุดไหนโตพอกินได้หรือไม่และวิธีเก็บผ้าอย่างไรที่ไม่ทำลายธรรมชาติอเล็กนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาเดินทางมาเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทยมากว่า10ครั้งมองว่าการท่องเที่ยวที่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวเลทำให้เข้าใจมากขึ้นและการท่องเที่ยวแบบนี้น่าจะเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่รักธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลายผมก็คิดว่าทำได้นะครับเพราะว่าถ้าเราดูวิธีท่องเที่ยวแถวภาคใต้นะผมมาภาคใต้ประมาณ10กว่าครั้งในชีวิตแค่อยากนั่งแดดเขาอยากเหมือนไปดูทะเลแค่อยากเหมือนมีทัวร์เป็นฮอลิเดย์มากที่สุดนะครับเขาไม่รู้ว่ามีโอกาสที่จะทำอะไรพิเศษแบบนี้นะครับคนที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าเขาแค่ได้มาเห็นประเทศไทยเขาได้เห็นอะไรสวยๆนะครับแต่เป็นว่าเขาได้ต่อกับมนุษย์คนอื่นด้วยนะครับก็เลยเป็นเพื่อนกันก็เลยช่วยกันเข้าใจกันไม่ใช่ว่าเราเป็นคนไทยเราเป็นมุกเลนก็เราเป็นมนุษย์เดียวกันนะครับแล้วต้องมีโอกาสที่เราจะได้รู้กันแล้วเข้าใจกันมากขึ้นนะครับอันนี้จะให้เรารู้อะไรมากขึ้นเราจะได้ทำให้พื้นที่นี่เจริญเชลเลมอกแลนรวมตัวกันในนามศูนย์การท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้วิธีอัตลักษณ์เชลเลมอกแลนจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้เรียนรู้วิถีชีวิตแหล่งธรรมชาติกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชาวเลโดยไกด์หมอกแลนสลับมุ่นเวียนกันมาให้ข้อมูลในแต่ละจุดท่องเที่ยวตามภูมิปัญญาที่ตัวเองมี I think that being able to stay with Khmokland people is one of the most amazing experiences I've had in Thailand. We've been traveling around through different villages and it's definitely the Khmokland who make it the easiest to connect with them and they are immediately as welcoming as your own family. So far I was able to have the experience of going squid fishing with my family for 2 days and spending 4 hours out on the water watching the way that they use sustainable fishing was amazing and I really appreciate the fact that when it comes to the Mokland people they don't think about what's going wrong around them they think about how can we do this right ครั้งนี้นอกจากนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชาวเลแล้วเราได้เรียนรู้อีกด้วยว่าการที่เข้ามาเพื่อรู้จักความเป็นตัวตนของชาวเลซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวที่เน้นการสร้างความเข้าใจและแฝงไปด้วยคุณค่ามากกว่ามูลราคานักข่าวพลเมืองชาวเลอันดามันรายงาน